ข่าวบันเทิงต่างประเทศวันนี้นะครับเราจะมาเริ่มข่าวแรกกันอัปเดตจากเมื่อวานที่ผมได้พูดถึงภาพยนตร์ต่างที่จะได้เข้าชิงออสการ์นะครับวันนี้เนี่ยมีเรื่องนึงที่ถูกเสนอชื่อเข้าชิงแต่เป็นสาขาของ Visual Effect หรือว่าเอฟเฟคภาพเคลื่อนไหวต่างๆในภาพยนตร์นะครับซึ่งเรื่องที่โลกโซเชียลให้การต้อนรับเป็นอย่างมากแล้วก็ได้ positive feedback มากก็คือเรื่อง Doctor Strange นะครับอย่าลืมว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ถ่ายทำกับฉาก green screen แทบทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ใช้เวลาเยอะมากในการถ่ายทำถึงเวลาเป็น1ปีกว่าๆในการตัดต่อเอฟเฟคเกือบ 1,500 ช็อตเลยทีเดียวนะครับโดยเรื่องนี้เนี่ยเขาไม่ได้ทำเอฟเฟคหลังจากถ่ายทำภาพยนตร์เสร็จนะครับเขาทำ10เดือนล่วงหน้าก่อนที่จะเริ่มเปิดกล้องถ่ายทำภาพยนตร์อีกนะครับโดยนักแสดงนำของเรื่องอย่างเบเนดิกต์คัมเบอร์แบชก็ให้สัมภาษณ์เผยว่าการลุ้นรางวัลออสการ์ปีนี้เนี่ย อยากลุ้นให้กับทีมเอฟเฟกต์เลยทีเดียวเพราะว่าทุ่มเทแรงกายแรงใจในการทำกราฟิกสุดล้ำมาให้เราได้ชมกันเขาบอกว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เหมือนเปิดโลกและมิติของความดีความชั่วนะครับสอนเด็กๆว่าทำดีไปที่ไหนทำชั่วไปที่ไหนส่วนเรื่องนี้จังก็บุ๊กก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ได้เข้าชิง Visual Effect เหมือนกันของออสการ์แล้วก็เรื่องนี้อย่างที่เคยนำเสนอไปถ่ายทำในห้องกรีนทั้งเรื่องเลยนะครับทุกสิ่งอย่างทำในห้องกรีนสกรีนหมดเลยครับผมก็ต้องรอลุ้นกันวันจันทร์นี้นะครับไปที่เรื่องการออกกำลังกายกันบ้าง นะครับคุณผู้ชมครับที่พิพิธภัณฑ์ครับสุดหรูของมหานครนิวยอร์กอย่าง Metropolitan Museum of Art นะครับเขาได้จัดกิจกรรมสุดพิเศษขึ้นมาครับไม่ใช่การให้เดินชมในพิพิธภัณฑ์แต่เป็นการออกกำลังกายในพิพิธภัณฑ์นะครับก็คือเชิญชวนผู้คนในมหานครนิวยอร์กนี่แหละครับคนละ75ดอลลาร์สหรัฐมาต่อคิวกันแล้วก็ออกกำลังกายกันคนที่ชื่นชอบศิลปะก็ได้ดูผลงานศิลปะไปด้วยบางคนเดี๋ยวนี้วิ่งก็จะวิ่งบนเทรดมิลแล้วก็นั่งดูทีวีใช่ไหมครับหน้าจอไม่ต้องฮะอันนี้คนรักศิลปะมาเดินดูผลงานไปเรื่อยๆแต่ก็ต้องมี security ระวังเหมือนกันเกิดมือไปแบบชนชิ้นงานล้มหล่นแตกอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าเขามีครบทุกอย่างเลยแล้วก็มีกระบวนการออกกำลังกายมากกว่า16ท่านะครับทั้งสควอตยืดเส้นยืดสายยืดเหยียดกล้ามเนื้อทุกอย่างเลยค่าเข้าเนี่ยตกอยู่ที่75ดอลลาร์สหรัฐซึ่งดูสูงอยู่พอสมควรนะครับแต่ว่าถูกจอง3เดือนล่วงหน้าเลยตั้งแต่มีการประกาศให้เข้ามาเพราะว่าให้เข้าจำนวนจำกัดแล้วก็เป็นกิจกรรมใหม่ๆของชาวมหานครนิวยอร์กนะครับในไทยเราน่าทำเดี๋ยวนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้ต้องส่วนดารากับการออกกำลังกายนะครับผู้หญิงคนนี้คือเลดี้กาก้าครับเราอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะผู้หญิงรักในคนนี้มีวิธีไหนในการคีปหุ่นตัวเองให้สวยงามตลอดเวลานะครับพี่แหม่มพี่ฝนครับเทคนิคของกาก้าก็คือการปั่นจักรยานครับเธอปั่นจักรยานทุกครั้งที่มีโอกาสทุกครั้งที่มีเวลานะครับอย่างภาพที่เห็นอยู่นี้เนี่ยเธอไปทำคอนเสิร์ตที่สเปนครับแล้วก็เห็นภาพของเธอถีบจักรยานอยู่ในสเปนนะครับไม่ได้ไปไหนฮะใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยการออกกำลังกายแล้วดูชุดของเธอชุดเหรอคะนี่คือชุดออกกำลังกายของเลดี้กาก้านะครับจะอลังการขนาดนี้นะครับก็อย่างเรียกว่าอยู่ชุดไหนก็สามารถออกกำลังกายได้ใช่เธอบอกว่าก็ทำให้คลายเครียดได้แล้วก็ได้ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์เพราะว่าบางทีมาทัวร์คอนเสิร์ตอาจจะไม่ได้มีเวลาออกมาได้ดูผลงานอะไรต่างๆเยอะแยะของศิลปะบ้านเมืองของประเทศนั้นๆก็ใช้เวลานี้แหละครับออกกำลังกายไปด้วยชมวิวดูทัศน์ไปด้วยบรรยากาศจะได้ออกกำลังกายมากกว่าต้องวิ่งตามแต่กาก้าเขาพยายามปั่นช้าๆแล้วนะอย่างที่เห็นกันอยู่ส่วนอีกคนนึงคือบริตนีย์สเปียร์นะครับเจ้าแม่แห่งวงการเพลงป๊อปเนี่ยอาจจะเคยเห็นข่าวมีอยู่ช่วงนึงตอนเธอสาวๆก็อู้หุ่นดีมากมีช่วงนึงก็หุ่นร่างท้วมขึ้นมาหน่อยนึงแต่กลับมายังไงให้ผอมขนาดนี้เจ้าตัวบอกว่าคีปแอคทีฟมากนะครับโดยการออกกำลังกายของเธอคือเข้าฟิตเนสเนี่ยแล้วก็แบ่งเวลาให้คาร์ดิโอวันละอย่างน้อย90นาทีในการออกกำลังกายนะครับเจ้าตัวยังมีการซ้อมเต้นตลอดเวลาเพราะว่าก็เป็นการที่จะพัฒนาฝีมือตัวเองในการแสดงด้วยแล้วก็อีกหนึ่งอย่างก็คือจะว่ายน้ำตลอดเวลานะครับที่มีเวลาว่างอย่างน้อยก็ชั่วโมง2ชั่วโมงก็เป็นเทคนิคของเหล่านักร้องชื่อดังระดับโลกในการรักษาหุ่นเพราะว่าการออกกำลังกายเนี่ยก็ถือว่าทำให้สุขภาพกายเนี่ยแข็งแรงใจก็ผ่อนคลายด้วยเช่นเดียวกันนะคะ